สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคป้าอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายประจำวันอาทิตย์ที่13มกราคมกันดีกว่าฮะวันนี้มีเตะกันอยู่3คู่เริ่มต้นกันที่โตริโนแพ้ให้กับฟิเรนติน่าไป 0-2 อินเตอร์มิลานเอาชนะเบเนเวโตไป 6-2 ฮะแล้วก็คู่สุดท้ายนาโปลีเอาชนะซาซูโร่ไป 2-0 ครับก็ทีมที่ชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะฮะสำหรับโปรแกรมโคป้าอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายให้ยังเหลืออีก2คู่ครับเตะวันจันทร์ที่14มกราคมก็จะมีทางแกยารี่จะเปิดบ้านเจอกับแอตแลนต้าแล้วก็โรม่าเจอกับเวอร์ตัสเอนเทล่านะฮะเรามาดูสรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมกันดีกว่าฮะตอนนี้มีลาซิโอเอซิมิลานยูเวนตุสฟิเรนติน่าอินเตอร์มิลานแล้วก็นาโปลีฮะยังเหลืออีก2ทีมให้ได้ลุ้นกันนะครับในคืนวันจันทร์ที่14นั่นเองและนี่ก็ปิดท้ายกันที่ผลประกบคู่โคป้าอิตาเลียฮะรอบ8ทีมสุดท้ายหรือควอเตอร์ไฟแนลครับจะเตะในวันที่30มกราคมครับ2019นั่นเองลาซิโอครับจะพบกับอินเตอร์มิลานเอซีมิลานเจอกับนาโปลียูเวนตุสจะพบกับผู้ชนะระหว่างแกเยรี่แล้วก็แอตแลนต้าฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟิเรนติน่าจะเจอกับผู้ชนะระหว่างโรม่าแล้วก็เวอร์ตัสเอนเทล่านั่นเองและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของฟุตบอลโคป้าอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายฮะซึ่งตอนนี้เราได้ไป6ทีมแล้วนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศฮะเหลือแค่2ทีมเท่านั้นเองครับก็ลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับและเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สวัสดีครับผม